วันนี้ครับผมจะเอาโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่าเป็นตัวคุ้มค่าที่สุดณวันนี้นะครับกับงบประมาณ 4,290 บาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว Samsung A03S ครับอีกหนึ่งเครื่องครับเป็นตัว Oppo A15 เดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบกันดูว่ามันจะดีมันจะเป็นอย่างไรใครจะเด่นในด้านไหนมารับชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT กันด้วยนะครับก็สำหรับครั้งนี้ผมแอบตื่นเต้นนิดนึงผมไม่เคยทำคอนเทนต์ที่เป็น VS สำหรับโทรศัพท์มือถือเลยผมเคยทำคอนเทนต์ VS สำหรับในฝั่งคอมพิวเตอร์มาแล้วเนาะแต่ครั้งนี้ครับพอดีผมเห็นมีในกลุ่มโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับเขามีคนชอบถาม2รุ่นนี้กันเยอะมากนะครับว่าจะซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องไหนดีซึ่งวันนี้ผมมีมวย2ตัวด้วยกันนะครับที่ผมไปเห็นเขาพิมพ์กันมานะครับเครื่องนี้จะเป็นตัว Samsung Galaxy A03S นะครับราคาวางขายเนี่ย 4,299 บาทนะครับแล้วก็จะเป็นอีก1เครื่องครับ Oppo A15 2ตัวเนี้ยCPU เหมือนกันเลยเป็นชิป CPU ในรหัส T35 เป็น CPU แบบ Quad Core ดังนั้นสเปค CPU เนี่ยไม่แตกต่างกันเลยในเรื่องของ Storage ภายในตัว Samsung เนี่ยเขาจะมีตัว RAM 4 ROM 64ส่วน Oppo นะครับเขาจะเป็นตัว RAM 3 ROM 32นะซึ่งถ้าสมมุติเปรียบเทียบกันตรงนี้ตัว Samsung เขาจะมีในส่วนของตัว RAM ที่เยอะกว่านะครับผมก็มี RAM 4GB ROM 64ส่วนตัว Oppo เนี่ยสูงสุดแรมจะอยู่ที่3กิกนะครับผมแล้วก็รอม32กิกอันนี้ก็น่าจะเห็นกันไปแล้วว่า Samsung ชนะในส่วนของหัวข้อแรมนะครับต่อมาครับพอร์ตการเชื่อมต่อพอเป็นโทรศัพท์มือถือที่ Mid Range ราคาต่ำกว่า 7,000-6,000 บาทลงไปเนี่ยส่วนมากเขาจะยังคงมีพอร์ตแจ็ค 3.5 มิลมาให้เหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าโทรศัพท์2เครื่องนี้ครับมีสิ่งหนึ่งที่ต่างกันในยุคนี้ที่ผมรู้สึกว่าอันนี้ผมแอบแฮปปี้กับ Type C มากกว่านะครับเพราะว่าตัว Oppo เครื่องนี้เรียกว่า Micro USB นะครับก็เป็นหัวแบบมินินะครับตัวนึงก็เป็น Type C ดังนั้นข้อนี้ Samsung ได้เปรียบมากกว่านะครับเรื่องของน้ำหนักละกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามือถือบนมั่วเลยอันนี้ผมไม่รู้ละเครื่องไหนไปเครื่องไหนอะไรต่างๆนะครับผมจับ2เครื่องผมตอบได้เลยนะครับว่ามือถือเครื่องไหนคืออะไรเครื่องไหนคืออะไรนะครับเครื่องนี้โอ้โหอันเนี้ย Samsung อันนี้ Oppo ดูก่อนถูกมั้ยโอ้ดีนะถูกเพราะว่าเรื่องของน้ำหนักนะครับอันนี้มีความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนนะครับโทรศัพท์เครื่อง Samsung นะครับแอบหนักกว่าตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่196กรัมนะครับส่วน Oppo เครื่องนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่175กรัมด้วยกันนะครับดังนั้นถ้าสมมุติใครบอกว่าซีเรียสเรื่องของน้ำหนักอยากจะพกพาให้มันเป่าสะดวกสบาย Oppo เบากว่าชนะในส่วนของการพกพานะครับต่อมาครับนอกจากน้ำหนักเนี่ยแน่นอนการแปรผันมันจะอยู่ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ใหญ่น้ำหนักก็สูงแบตเตอรี่เล็กน้ำหนักก็เบานะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเขาจะอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์ส่วน Oppo แบตจะอยู่ที่ 4,230 มิลลิแอมป์นะครับดังนั้นตอนนี้เราจะเห็นแล้วนะครับว่าตัว Samsung เนี่ยน้ำหนักหนักกว่าก็จริงแต่เขาให้แบตเตอรี่ที่จุเยอะกว่าส่วนตัว Oppo เบากว่าแบตก็ความจุน้อยกว่านะครับดังนั้นมันจะมีข้อแตกต่างกันก็คือ Oppo พกพาสะดวกเบาแต่แบตเตอรี่จะหมดเร็วกว่าส่วนของตัว Samsung เนี่ยแบตใหญ่กว่านะครับน้ำหนักก็เลยหนักมากกว่าแต่การใช้งานก็จะใช้งานได้ยาวกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อแตกต่างกันอีก1จุดนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของเรื่องกล้องกันดีกว่าครับเรื่องกล้องอันนี้ผมพูดก่อนเลยนะสเปคเท่าที่ผมดูสเปคกระดาษนะครับ Oppo กับ Samsung เนี่ยครับเหมือนกันเลยนะครับความละเอียดเนี่ย13ล้านเหมือนกันนะครับรูรับแสงเนี่ย f2.2 เท่ากันเป๊ะนะแต่ว่ามันจะไปต่างในเรื่องของการซูมนะครับตัว Samsung เนี่ยรองรับการซูมแบบ8เท่าส่วนตัวนี้ในสเปคเนี่ยเท่าที่ผมดูมันไม่มีบอกนะครับแต่กล้องเนี่ยเดี๋ยวไปดูภาพจริงให้เพื่อนๆตัดสินใจกันดีกว่านะครับตัวเลนส์มาโคร2ล้าน f2.4 เท่ากันนะครับตัวเลนส์เดฟ2ล้าน f2.4 เท่ากันนะครับพูดไปไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะไปลองใช้โทรศัพท์มือถือ2เครื่องนี้ถ่ายรูปพร้อมกันแสงเดียวกันที่เดียวกันและขึ้นภาพให้ดูตอนนี้เลยครับอันนี้คือภาพที่ผมไปถ่ายเก็บมาพร้อมกันนะครับภาพแรกจะเป็นจากเลนส์อัลตราไวด์นะครับผมนี่ก็เปรียบเทียบกันเอาเองแล้วก็ตัดสินใจกันเองคุณคิดว่าภาพไหนดีกว่าคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับต่อมาครับเป็นภาพจากเลนส์ normal ครับเลนส์ปกติเลยนะครับนี่แล้วก็ต่อไปครับก็จะเป็นแบบจากตัวมาโครนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีถ่ายแบบหน้าบุคคลอะไรบ้างก็ผมเปิดเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันเรื่องของวิดีโอไว้ก่อนเรามาลองดูรูปถ่ายจากกล้องหน้ากันดีกว่าครับน
นี่เลยครับด้านซ้ายมือก็เป็นของทาง Oppo เหมือนเดิมนะครับด้านขวามือเป็นของทาง Samsung แต่ละคนชอบภาพไหนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมประมาณนี้โอเคเมื่อกี้น่าจะเห็นรูปกันไปแล้วกล้องหลังกล้องหน้าต่อมาครับศึกชิงวิดีโอกับเสียงไมโครโฟนกันบ้างนะครับทั้ง Oppo แล้วก็ตัว Samsung เนี่ยจะสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียด 1920x1080 แบบ30เฟรมหรือว่าเป็นแบบ Full HD เหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะไปลองทำการทดสอบถ่ายโดยให้ตากล้องถือท่านี้เลยนะครับผมจะให้ตากล้องก็ถือท่านี้เลยไอ้ต้องท่านี้สิให้โทรศัพท์เลนส์มันอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมุมไม่เหมือนกันเป๊ะๆปกติแต่ผมจะพยายามให้เขาถืออย่างนี้ถ่ายตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันเลยครับว่า Oppo Samsung เสียงอันไหนแจ่มกว่าภาพอันไหนแจ่มกว่าเพื่อนๆตัดสินใจกันเองวันนี้ผมไม่ได้มาอวยค่ายไหนลองเลือกลองเชียร์กันเองครับนี่นะครับก็เป็นการทดสอบการถ่ายวิดีโอนะครับกับเครื่องมือถือ Oppo กับมือถือ Samsung นะครับผมก็แสงช่วงเวลาประมาณ 3-4 โมงตอนนี้ก็น่าจะประมาณใกล้ๆ4โมงแล้วค่อนข้างแรงเลยทีเดียวผมยืนอยู่ใต้ต้นไม้เดี๋ยวให้ตากล้องลองเดินดูแล้วกันครับว่ากันสั่นแบบใต้เป็นอะไรยังไงกันบ้างอ่ะลองฟังดูนะครับเดี๋ยวเสียงผมจะขึ้นติดสลับให้นะครับเสียงตอนนี้ที่ได้ยินเป็นเสียงของจากไมโครโฟน Oppo นะครับแล้วก็เสียงต่อไปนี้นะครับเป็นเสียงของทาง Samsung ครับจะลองตัดสลับไปตัดสลับมาลองดูนะครับลองเดินตามมาดูครับประมาณนี้เลยผมจะไม่ได้เทสวิ่งอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าโทรศัพท์ประมาณนี้มันไม่ได้มีกันสั่นอะไรเท่เหมือนพวกเครื่องละ 2-3 หมื่นนะครับเป็นไงพอได้มั้ยถ่ายงานทั่วไปจริงๆก็เดินกันแค่ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปใกล้ดูนะครับว่ามันจะสามารถโฟกัสหน้าผมได้ดีแค่ไหนนะครับอยู่นิ่งๆไว้เลยครับอันนี้ผมจะยืนอยู่กึ่งกลางของโทรศัพท์มือถือครับแล้วก็ถอยออกมาประมาณนี้ครับโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการถ่ายวิดีโอทั้ง2กล้องใครชอบวิดีโอตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะบอกมาเลยว่าชอบกล้องหลัง Samsung มากกว่าชอบกล้องหน้า Oppo มากกว่าชอบถ่ายวิดีโอ Samsung มากกว่าชอบถ่ายวิดีโอ Oppo มากกว่าชอบอะไรยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยเพราะผมอยากรู้ฟิลโทนแต่ละคนด้วยเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับอันนี้ถือว่าเป็นกิมมิกอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนไม่รู้นะครับตัวช่องสำหรับการเสียบซิมการ์ดเนี่ยฝั่งนี้อยู่ฝั่งเดียวกันเลยนะครับด้านข้างมีตัวถาดใส่ซิมถาดใส่ตัว micro SD card เสริมนะครับถ้าเราถอดออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถติดตั้งการ์ดได้นะครับแต่ว่า Samsung เนี่ยสามารถอัปเกรด micro SD card ได้ใหญ่สุดที่1 TB นะครับส่วน Oppo อยู่ที่256 GB ด้วยกันนะครับดังนั้นจุดตรงนี้นะครับ Samsung ชนะแบบเห็นเลยและอีกเรื่องนึงครับที่ผมมาลองใช้งานเปิดกล่องแกะมาปุ๊บแล้วผมก็แอบตกใจนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของการรับสัญญาณ Wi-Fi ครับตัวนี้นะครับ Oppo เนี่ยบอกเลยว่าเขาสามารถรับสัญญาณ Wi-Fi ที่เป็น 5GHz ได้นะครับส่วนตัว Samsung นะครับตัวนี้เขาจะรองรับได้แค่สัญญาณ 2.4 นะครับดังนั้นจะมีความแตกต่างในการใช้งานและแต่ถ้าให้พูดโดยรวมเรื่องนี้นะครับ Oppo ชนะอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเขารองรับในส่วนของ 5GHz ตัวนี้รองรับอยู่ 2.4 ก็นี่เลยครับผมเรื่องของเวอร์ชั่น Android ครับอย่างที่ผมคาดไว้นะตัว Oppo เนี่ยเป็น Android เวอร์ชั่น10นะครับส่วน Samsung ถ้าผมจำไม่ผิดตอนเปิดตัวเขาเป็นเวอร์ชั่น10แต่ว่า Samsung ไม่ลอยแพปล่อยซอฟต์แวร์ออกมาให้อัปเดตต่อได้นะครับก็ไปเป็น OS 11แล้วเวอร์ชั่น11แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นก็คือในเรื่องของการอัปเดต Samsung ยังคงให้อัปเดตอยู่ส่วนตัวนี้เป็น Android เวอร์ชั่น10มีจุดแตกต่างกันเพิ่มขึ้นแล้วอ๋อในเรื่องของหน้าจอครับตัว Samsung ครับเขาใช้หน้าจอแบบ PLS LCD นะครับในส่วนของตัว Oppo นะครับใช้หน้าจอแบบ IPS LCD นะครับซึ่งถ้าสมมติผมมองอย่างนี้หรอเรื่องของการคัดผมแอบรู้สึกว่าการพัด Oppo ดูนิ้วลากลื่นกว่านิดแต่ตัวนี้ก็ลื่นเหมือนกันอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนละกันแต่ถ้าผมมองนี้ผมดูว่า Oppo เหมือนจะจอดีกว่าหน่อยๆนะครับดีกว่าหน่อยๆอันนี้แล้วแต่ความตัดสินใจแต่ละคนละกันเพราะผมพูดไม่ถูกเหมือนกันว่าตัวไหนยังไงดีกว่านะก็แล้วแต่ความชอบเนาะต่อมาครับเรื่องของวัสดุครับตัว Samsung ครับตัวนี้เป็นพลาสติกส่วนตัว Oppo ครับจะเป็นตัวพลาสติกเฟรมนะครับผมแต่ว่าเขาทำเคลือบสีเป็นแบบดูเงานะครับส่วนตัวนี้เป็นพลาสติกแบบด้านนะครับทั้งคู่ก็คือพลาสติกเหมือนกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคในเรื่องของเทคนิคนะครับในเรื่องของสเปคกระดาษเพื่อนๆน่าจะเห็นไปแล้วนะครับก็ผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะก็ไปลองชั่งเวทกันดูนะครับแต่เรามาลองใช้งานจริงกันดูดีกว่านะครับว่าทั้ง2เครื่องตัวนี้เนี่ยตัวไหนมันจะแรงกว่ากันตัวไหนเล่นเกมจะดูลื่นกว่ากันเดียวผมจะเล่นเกมเดียวกันพร้อมๆกันเลยนะครับว่าต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมลองทดสอบเข้าเล่นเกมนะครับเครื่องบนเป็น Samsung เครื่องล่างเป็น Oppo โหตอนโหลดเกมนี้ก็เริ่มเห็นแล้วครับว่าเครื่องบนโหล
ดเร็วกว่านะครับเครื่อง Samsung จะโหลดเร็วกว่า Oppo นิดนึงนะครับตอนนี้เป็นฉากเดียวกันแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันก็คือในเรื่องของสีขอใช้ความรู้สึกนิดนึงนะคืออยากพูดผมไม่ได้ชี้นำนะอันนี้บอกก่อนผมไม่ได้ชี้นำผมเทปนี้ผมจะไม่ชี้นำเลยแต่ว่าจอ Samsung ดูสีสดกว่าแล้วก็ดูสวยกว่าจริงๆนะตามความรู้สึกของผมเลยนะครับตอนนี้กระโดดล่มไปพร้อมกันเลยนะครับโดดลงมาไม่มีอาการสะดุดแต่อย่างใดนะครับอันนี้ปรับค่าเป็นสแตนดาร์ดนะครับทั้งคู่เลยแล้วก็เปิด High Frame Rate นะครับแต่จริงๆมันจะมีแตกต่างแค่ตอนเข้าเกมอ่ะ Samsung แอบโหลดเร็วกว่านิดๆอาจจะเป็นเพราะด้วยแรมอุ้ยโดนยิงเอ้าเครื่องล่างตายเฉยตายคู่เลยอะไรเดี๋ยวไปดูเพื่อนเล่นก็ได้ครับมันจะได้เห็นหน้าจอเหมือนกันเห็นนะสีจะไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าสมมุติดูในกล้องเนี่ยสีอันนี้จะดูสีสันแบบเท็กเจอร์เยอะกว่าสีอันนี้จะดูใสนวลมากกว่าซึ่งมันอยู่ที่คนชอบถ้าอย่างส่วนตัวผมรู้สึกข้างบนจะสบายมากกว่าแต่อันนี้แล้วแต่เลยอันนี้ก็จะดูเขียวกว่านะครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยว่าชอบสีไหนชอบแบบไหนครับนี่วิ่งให้ดูสักพักนึงแล้วกันครับโอเคครับเรามาลองเทสกับเกม PUBG เกมนึงนะครับซึ่งอันนี้ผมจะย้ายโทรศัพท์ Samsung ไว้ข้างล่าง Oppo ไว้ด้านบนนะครับเนื่องจากว่าแสงบางทีเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าแสงมันคนละจุดกันแสงไม่เหมือนกันลองย้ายดูนะครับแล้วก็ลองดูนะครับอันนี้ก็ให้มัน follow ตามเลยนะครับนี่ก็โดดล่มลงมานะครับซึ่งตอนนี้ผมตั้งค่าเป็นระดับเรียกว่าไม่ใช่สมูทอ่ะเท่ากันทั้ง2เครื่องเอาเป็นว่าเซตติ้งทั้ง2เครื่องเนี่ยเท่ากันอย่างแน่นอน 100% นะครับเราจะเห็นเลยว่ามีอาการโหลดฉากทั้ง2เครื่องเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าเครื่องบนตัวนี้จะมีหน่วงกว่าเล็กๆนะครับเล็กๆเลยอ่ะนี่ก็ลองเลื่อนดูจริงๆมันคือ CPU ตัวเดียวกันแหละแต่มันแตกต่างกันในโซนของตัวแรมนะครับไปโดดพร้อมกันครับนี่ครับอันนี้เมื่อกี้มีฉากเดี๋ยวรอดูตอนลงครับข้างล่างลงสมูทกว่าอันนี้หันมีสะดุดนิดๆอันนี้ก็หันมีสะดุดนิดๆเช่นเดียวกันนะครับยืนข้างๆเพื่อนกันเดี๋ยวผมจะให้มันมองไปที่จุดเดียวกันก่อนนะครับอันนี้คือเราไม่ได้ตั้งค่าให้มันเป็นสมูทนะครับดังนั้นเครื่องด้วยสเปคที่มันไม่ได้สูงมากมันก็อาจจะกระตุกกว่าเล็กน้อยได้นะครับลองวิ่งครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเกม PUBG จริงๆนี่อยากหาคนวิ่งให้ตายเหมือนกันนะจะได้แบบโอ้ยยิงเลยยิงเลยยิงเลยพี่เราจะได้เห็นจอเดียวกันเหมือนกันนะครับนี่เลยครับตอนนี้ผมทำให้มันตายทั้ง2เครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เพิ่งตายสดๆร้อนๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นฉากที่มันพร้อมๆกันให้มันเห็นเล่นพร้อมกันนะครับซึ่งกราฟิกเนี่ยผมตั้งไม่ได้เป็นระดับสมูทนะครับตั้งให้เป็นระดับสูงเพื่อที่ผมอยากจะให้มันกินสเปคค่อนข้างเยอะมันจะได้เฉือนและมองเห็นกันนะครับก็นี่เลยตอนนี้ด้านบน Oppo ด้านล่าง Samsung ตามภาพที่เห็นเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ VS ของเรานะครับอันนี้เป็นครั้งแรกถ้าผิดพลาดอย่างไรขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับการ VS โทรศัพท์มือถือทั้ง2ค่ายไม่ว่าจะเป็นทั้ง Oppo ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Samsung โดยรอบนี้ผมไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยนะผมสนใจแค่ราคาวางจำหน่ายนะครับที่ราคา 4,299 บาทผมใช้สเปคทั้ง2เครื่องนี้ที่เป็น 4,299 บาททั้งคู่นะครับในการทดสอบความเห็นความแรงความแตกต่างผมจะไม่พูดว่าฝั่งไหนชนะนะครับลองตัดสินใจกันดูเพราะบางอย่าง Samsung ก็แอบสเปคเหนือกว่าบางอย่าง Oppo ก็ดีกว่านะครับผมอันนี้ลองไปเวทลองไปชั่งน้ำหนักกันดูนะครับผมไปแล้วครับผมถ้าคุณชอบคอนเทนต์โทรศัพท์มือถือราคาเท่ากันมาเปรียบเทียบอย่างนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์รอบหน้าเผื่อจะมีใหม่อีก1รอบนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ